กองลูกรถฉันอยู่ทางนั้นค่ะคุณล่ะคะทางนั้นครับไม่ไกลนะคะอย่าออกมานะโดนโกนเลยฉันอย่าเข้าสิลูกฉันโอ้ยเสียวเธอเป็นไรไหมถูกขังนิดหน่อยมันเรื่องอะไรกันอ่ะเหล่าลูกระวังผมใช้มือถือคุณอาคนนั้นโทรแจ้งตำรวจแล้วครับทำได้ไม่เร็วน่วมกลัวเหรอเปล่านี่กลัวอะไรล่ะฉันใช้เสื้อคลุมเธอไว้เพราะกลัวเธอจะตกใจคิดไม่ถึงว่าเธอจะไม่รู้เรื่องรู้ราวดึงมันออกเองแล้วก็ดูทุกฉากยังมีหิมะอยู่ไหมไม่มีแล้วดีทั้งนั้นผู้กองลู่เจอกันอีกแล้วนะครับรบกวนพวกคุณด้วยนะครับพวกขโมยรถน่ะครับขอบคุณมากนะครับถามมาแล้วพวกนั้นเป็นเพื่อนของคนขโมยรถก่อนหน้านี้มากินข้าวที่นี่พอดีเห็นรถของกุยเสียวแล้วจำได้เลยจะแก้แค้นให้กับเพื่อนแต่ดันมาเจอพวกเราพ่วงกับหลิวครับเราจับคนให้ได้ตั้ง13คนต้องเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ให้ผมกับผู้กองลู่แล้วนะแน่นอนโรงอาหารกองตำรวจกินได้เต็มที่เลยเอ้ยรถคันนั้นของพวกคุณหน้ามอบธงแดงให้จริงๆรักษากำลังตำรวจของมณฑลก็ถือว่ารักษาทรัพยากรของประเทศรับฟังคุณแล้วนะคะโธ่ไม่หรอกครับผมยินดีมากๆแล้วเด็กที่แจ้งความเข้ามาเมื่อกี้คือคนไหนลูกผมเองครับโอ้โหกฎเดิมกฎเดิมเราจะให้ปากคำกับคุณ